การทำความสะอาดไส้กรองถังน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้าเพื่อความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าวต้องดับเครื่องยนต์และล็อกเบรกทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานการทำความสะอาดไส้กรองถังน้ำมันไฮดรอลิกเมื่อครบตามระยะชั่วโมงการบำรุงรักษาให้ผู้ใช้ทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองใหม่โดยก่อนอื่นให้ยกระดับหัวเกี่ยวขึ้นจากนั้นดับเครื่องยนต์และล็อกเบรกและล็อกหัวเกี่ยวเพื่อป้องกันไม่ให้หัวเกี่ยวลดระดับลงจากนั้นให้ถอดปลั๊กรูระบายน้ำมันที่ถังน้ำมันไฮดรอลิกถอดปลั๊กเติมและปลั๊กวัดระดับออกเพื่อให้น้ำมันไหลได้เร็วขึ้นเมื่อน้ำมันไหลจนหมดให้ปิดปลั๊กรูระบายคลายโบยึดไส้กรองถังน้ำมันไฮดรอลิกและถอดออกโดยใช้ประแจตรวจเช็คไส้กรองถังน้ำมันไฮดรอลิกหากสกปรกให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมันดีเซลและเป่าทำความสะอาดให้แห้งและหากชำรุดเสียหายให้เปลี่ยนไส้กรองใหม่เมื่อตรวจเช็คไส้กรองเรียบร้อยให้ประกอบกับเข้าที่เดิมและขันโบให้แน่นและเติมน้ำมัน UDT ให้ได้ระดับปิดปลั๊กวัดระดับและปลั๊กเติมให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเครื่องยนต์เสียหายผู้ใช้ควรใช้อะไหล่แท้จากคูโบต้าเท่านั้นผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02-909-1234